สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมคาร์เอ็กดีเรซซิ่ง2สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการซื้อเซตจูนรถหรือวิธีการขายเซตจูนหรือแม้กระทั่งวิธีการขายลายรถและวิธีการซื้อลายรถนะครับนะคือมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยถ้าเข้ามาหาผมนะครับเข้ามาถามผมว่าพี่ทำไมเซตจูนพี่เนี่ยทำไมผมหาไม่เจอพี่ได้ลงขายอยู่หรือเปล่าคือมีหลายคนเนี่ยทักเข้ามาหาผมแบบนี้เยอะมากครับผมคือเยอะจริงๆนะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทำวิธีการสอนการซื้อเซตจูนนะครับนะคือจริงๆเนี่ยผมได้ลงขายเซตจูนไว้อยู่ตลอดเวลานะครับนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ลงนะจริงแล้วเนี่ยทุกคนนี่หาไม่เจอนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นเฉพาะมือใหม่ที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับจะประสบปัญหานี้เพราะว่าเกมนี้มันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับใครที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนนี้ก็อาจจะงงๆหน่อยตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆผมก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันซื้อเซตจูนยังไงมันหายังไงคือมันพิมพ์คำว่าค้นหามันก็ค้นหาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปค่อยๆเลื่อนหาเอาทีละอย่างทีละอย่างโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการซื้อกันเลยนะครับโอเค let's goอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมเราก็เข้ามาที่หน้าตาเขาเรียกว่าหน้าโฮมของเราก่อนนะครับจากนั้นนะครับหาคำว่าเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปคืออะไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังภายในคลิปนี้เลยนะครับเวิร์กช็อปก็คือมันเปรียบเสมือนร้านขายพวกอะไรต่างๆพวกลายรถพวกเซตจูรถอะไรประมาณนี้นะครับนะท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับว่าเวิร์กช็อปมันเป็นอันไหนนะครับนะคงไม่ใช่อันอยู่ด้านบนขวาหรอกนะครับนะมันก็เขียนภาษาไทยชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะโอเคกดเปิดเข้าไปที่เวิร์กช็อปนะครับอันสีแดงๆสีเหลี่ยมอยู่ตรงกลางโอเคคลิปนี้ผมจะมาสอนทั้งวิธีการขายลายและวิธีซื้อเซตจูนวิธีซื้อลายนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราจะไปเข้าไปที่การซื้อเซตจูนก่อนครับกดเข้าไปครับการปรับจูนเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการค้นหาให้ดูนะครับว่าเซตจูนของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมได้ลงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะหาให้ดูเลยเอาผมจะยกตัวอย่างเป็นรถคันนึงมาเอาเป็น R35 แล้วกันครับนี่นะครับนะโอเคขั้นตอนแรกนะครับนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนที่มันเขียนว่าตามการขายเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่อันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดที่ลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะครับกดเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆให้เจอคำว่าProDiff นะครับนี่พอขึ้นโปรดิฟแบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมให้เลื่อนหาทางซ้ายนะครับนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนสักนิดนึงคือเซตจูนใครที่ลงขายล่าสุดเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนสุดใช่ไหมใครที่ลงขายแบบประมาณวันหนึ่งสองวันเนี่ยมันก็จะตกอยู่ด้านล่างเพราะว่ามันมีคนเข้ามาขายอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งให้ท่านผู้ชมเลื่อนหาคำว่าโปรดิฟเสร็จแล้วปุ๊บให้ท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปอันนี้ผมจะค้นหาเซตจูนที่เป็นเซตจูนของผมนะครับชื่อโคเนล่านะครับนะเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นไปอีกครับมันเลื่อนขึ้นไปอีกได้นะครับเลื่อนแล้วมันจะกลายเป็นหน้าใหม่เลื่อนขึ้นมาอีกเลื่อนลงไปอีกเลื่อนลงไปเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปอีกครับนี่เลื่อนไปแบบนี้เลยโอเคค้นหานะครับนะพยายามอ่านชื่อให้ดีนะครับนะนี่เลื่อนขึ้นไปอีกแบบนี้ลองดูดีๆนะครับอาจจะหายากนิดนึงแต่เจอแน่นอนนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเซตจูนของโคเนล่านะครับเห็นได้หลายคนประสบปัญหาบอกว่าอุ้ยพี่ทำไมผมหาเซตจูนไม่เจอลงขายให้หน่อยลงขายให้หน่อยลงขายให้หน่อยเต็มเฟซผมไปหมดนะครับคลิปนี้ผมมาทำให้มันกระจ่างแจ้งไปเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าหายังไงนะครับผมก็บอกไปประมาณ100คลิปแล้วนะครับผมวิธีการค้นหานะครับแต่ก็ยังมีคนเข้ามาถามอยู่นะครับไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาดูเขาได้ดูคลิปผมหรือเปล่าหรือแค่มาดูแบบ5วิแล้วก็กดปิดคลิปไปอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาแล้วศูนย์นะครับโอเคโอเคยอกโอเคนี่ก็จะเป็นการค้นหาเซตจูนอะบางคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยพี่คันนี้แค่คันเดียวผมจะเชื่อได้ไงว่าจะค้นหาเจอจริงๆไหนลองคันอื่นดูสิคงจะมีคนคิดแบบนี้อะเดี๋ยวผมดูเอาเป็น Nissan Silvia S14 นะครับอะกดเหมือนเดิมครับเลื่อนตะไปด้านซ้ายนะครับเลื่อนไปด้านซ้ายให้ขึ้นคำว่าProDiff 3ให้เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลยเลื่อนขึ้นไปพอมันสุดเขาให้เลื่อนขึ้นไปอีกและมันจะเป็นหน้าใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆพยายามสังเกตพยายามอ่านชื่อดีๆนะครับไม่งั้นเราอาจจะข้ามมันไปได้นะครับชื่อเซตจูนผมคือ Conella CONL ไม่ใช่ CONEL ตัวเองก็ยังจำไม่ได้วัตถุนะครับพยายามอ่านดีๆเลื่อนขึ้นไปอีกอันนี้มันเป็นหน้าใหม่นะไม่ใช่หน้าเดิมนะเนี่ยเลื่อนขึ้นไปอีกนี่แบบนี้ครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อย
นะครับพยายามอ่านชื่อดีๆมันไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นหรอกนะครับเลื่อนไปอีกดูพยายามสังเกตดีๆนะครับอีกไม่ไกลทุกคนไม่ต้องตกใจว่ามันอะไรจะอยู่ไกลขนาดนั้นแม่คงจะมีน้องๆแบบว่าเฮ้ยพี่ถ้ามันจะหายากขนาดนั้นทำไมไม่ลงขายให้ใหม่โอ้โหคือผมต้องแบบมาคอยนั่งกดขายเซตจูนอยู่แบบทุกวี่ทุกวันใครมันจะไม่เบื่อนะครับนะนี่เห็นไหมนะครับนี่คือเซตจูนนะครับเห็นไหมชื่อโคเนล่านะครับนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นี่แหละครับวิธีการค้นหาง่ายๆโอเคเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาตอบให้อีกทีนึงนะครับต่อไปเป็นส่วนของการวิธีการขายเซตจูนของเรานะครับผมว่าจะขายยังไงโอเคเดี๋ยวเราออกไปหน้าหลักก่อนเดี๋ยวทุกคนจะงงเอานะครับโอเคอันดับแรกให้เปิดไปที่เวิร์กช็อปนะครับเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่ปรับจูนจากนั้นนะครับให้ทำการเลื่อนด้านซ้ายทีหนึ่งให้เป็นการปรับจูนของฉันจากนั้นนะครับจากนั้นตอนแรกมันจะไม่ขึ้นสีแดงๆอย่างนี้นะครับตอนแรกมันจะขึ้นคำว่าแชร์แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการขายเซตจูนของเรานะครับถ้าเราจะขายให้กดคำว่าแชร์ขึ้นแบบนี้ให้ตั้งชื่อนะครับเราจะตั้งชื่อลงขายชื่อว่าอะไรจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นไปครับโอเคหลังจากที่เรากดขายเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าคำว่าใหม่นะครับนี่คือมันจะลงเป็นเซตจูนที่ลงขายหน้าสุดนั่นเองโอเคนะครับทุกคนต่อไปจะเป็นวิธีการขายลายรถนะครับวิธีการขายเหมือนกันครับกดเข้าไปที่เวิร์กช็อปครับจากนั้นกดเข้าไปที่ตกแต่งนะครับพอกดเข้าไปที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนไปที่ด้านซ้ายครับผมเป็นคำว่าสไตล์ของฉันนี่คือวิธีการขายลายรถของเรานะครับนะนี่คือวิธีการขายยังกดแชร์ครับนี่ครับคืออยากจะบอกทุกคนว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่สามารถตั้งราคาการขายได้นะครับคือมีแบบผู้เล่นใหม่แบบทักเข้ามาถามผมว่าเฮ้ยพี่ทำไมแบบเซตจูนพี่ขายแพงจังทำไมลายพี่ขายแพงจังจริงๆเซตจูนหรือลายรถมันขายตามราคาเขาเรียกว่าราคาแบบของภายในเกมอ่ะคือถ้าเราแบบสมมติผมแต่งรถหมดดิ ผมแต่งรถหมด 100,000 ลายมันก็จะขายประมาณน่าจะ100,000เท่าๆกันนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเป๊ะหรือเปล่านะแต่ราคามันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับคือมันไม่สามารถลงขายราคาได้นะครับทุกคนช่วยเข้าใจหน่อยนะครับคือมีหลายคนสำหรับมือใหม่นะอันนี้คือผมหมายถึงสำหรับมือใหม่นะคือมีแต่หลายคนเนี่ยถ้าเข้ามาถามผมแบบว่าโอ้ทำไมเซตจูนแพงจังทำไมลายแพงจังนะครับคลิปนี้ผมมาตอบให้แล้วนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนพอจะเข้าใจหรือยังหรือยังไม่เข้าใจยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนต่อไปจะเป็นวิธีการตั้งค่าภาพยังไงให้เล่นลื่นๆไม่สะดุดนะครับคลิปนี้ไปจัดไปครับอันดับแรกนะครับให้กดเข้าไปที่ฟันเฟืองครับรูปฟันเฟืองด้านบนนะครับโอ้กูพูดซะแบบเก่งเสียงซะแบบอย่างนี้ก็เจ็บคอตายนะครับต่อไปให้กดไปที่เมนูกราฟิกนะครับกราฟิกแบบนี้นะครับคือถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงจริงๆขอบอกว่าอย่าปรับแบบผมนะครับอันนี้คือผมปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือผมปรับแบบหมดสุดทุกอย่างเลยคือแบบปรับเอาภาพสวยอย่างเดียวนะครับแล้วถามว่าแบบเล่นไหวไหมไหวแน่นอนครับเพราะว่าโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์ใครมันปรับได้เนี่ยคือมันจะขึ้นให้ปรับนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์ใครที่ปรับไม่ได้มันจะลิมิตไว้ปรับสูงสุดแค่ไหนแค่นั้นนะครับโอเควิธีการปรับกราฟิกยังไงให้ลื่นนะครับท่านผู้ชมอ่านคำว่ากราฟิกครับเห็นหัวข้อคำว่ากราฟิกไหมครับหลอดสีเหลืองๆด้านบนนะครับด้านบนเลยนะครับสีเหลืองหลอดตัวนี้เนี่ยคือหลอดที่ทำให้ภาพสวยนะครับถ้าใครโทรศัพท์ของใครที่มีแรงเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาลงให้สุดเลยนะสุดแบบนี้เลยนะครับสุดแบบนี้เลยนะครับต่อไปเป็นความละเอียดนะครับความละเอียดเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องเอาลงสุดไหมหรือว่าจำเป็นต้องเอาขึ้นสุดไหมผมแนะนำว่าถ้าโทรศัพท์ใครอยู่ในระดับปานกลางผมแนะนำให้ปรับขึ้นสุดเลยนะคือมันจะทำให้ภาพของเกมเราเนี่ยมันคมชัดยิ่งขึ้นนะครับมันจะทำให้การเล่นของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันแบบมองวิสัยทัศน์ในการมองเห็นมันจะดีกว่านะครับถ้าเราปรับแบบนี้ต่ำๆใช่ไหมครับภาพมันจะแตกภาพมันจะเบลอไปหมดเลยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นถนนมองไม่เห็นทางนะครับผมแนะนำเนี่ยให้ปรับให้สุดเลยส่วนกราฟิกเนี่ยเอาลงให้สุดเลยนะครับเพราะว่ากราฟิกนี่คือตัวที่แม่งกินสเปคชิปหายนะครับเอาลงให้สุดเลยนะครับไม่จำเป็นอย่าเปิดถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงจริงๆหรือไม่ก็เปิดสักนิดนึงเพื่อให้มันมีแบบภาพมันมีสีสันขึ้นมาสักนิดนึงอันนี้ก็ได้ไม่โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เหมือนกันเหมือนกันอะไรกูวะนะครับต่อไปเป็นค
ความหนาของควันความหนาของควันเนี่ยผมแนะนำให้ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยอันนี้ก็กินทรัพยากรเครื่องเหมือนกันนะครับปิดไปเลยผมแนะนำให้ปิดไปเลยต่อไปเป็น FPS FPS นี่ผมคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้อยู่นะครับว่า FPS เนี่ยมันคืออะไรนะครับ FPS ก็คือความไหลลื่นของหน้าจอของเราหรือว่าเขาเรียกว่าเฟรมเรทใช่ไหมเฟรมเรทเฟรมเรทก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเฟรมเรทต่ำๆนะต่ำสมมติสัก30เนี่ยมันค่อนข้างจะคุมรถยากสักนิดนึงถ้าโทรศัพท์ใครเปิดได้ผมแนะนำให้เปิดเป็น60นะครับเพราะว่า60มันจะเป็นแบบมาตรฐานแบบหน้าจอของโทรศัพท์ยุคสมัยนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ60 fps สมมติเราดู YouTube 60 fps อย่างเงี้ยเราลองกลับไปดู30 fps คือแบบโอ้โหมันสะดุดตาชิบหายแต่พอเรากลับมาดู60 fps เอ้ยลื่นมันดีมันสมูทไปหมดมันทำให้เราแบบเข้าใจหลายๆอย่างนะครับโอเคต่อไปด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดคือคุณภาพผิวรถคุณภาพผิวรถคืออะไรคุณภาพผิวรถก็คือมันเป็นเหมือนพวกแบบแสงสีเงาของรถที่มันมาสะท้อนกับรถอะไรประมาณนี้นะครับนะผมแนะนำว่าถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงให้ปรับระดับกลางๆนะครับแต่ถ้าเขาสับใครดีก็ให้ปรับสูงๆจริงๆก็ปรับสูงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยกินสเปคเท่าไอ้พวกกราฟิกหรอกนะครับผมแนะนำให้ปรับสูงๆไปเลยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยอินในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับโอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวิธีการแนะนำวิธีการซื้อเชจูนสำหรับมือใหม่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หลายๆคนที่ยังไม่รู้วิธีการซื้อนะครับนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวขออนุญาตท่านผู้ชมลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ